อยู่บนขบวนรถท้องถิ่นขบวนที่405นะครับเป็นเที่ยวปฐมฤกษ์นะครับขบวนรถเที่ยวนี้จากต้นทางสุขาดปลายทางสวัสดิ์โลกนะครับหลังจากที่สายสวัสดิ์โลกนะครับจะเดินรถมาเป็นเวลา3ปีได้ครับตั้งแต่ช่วงโควิดตอนนี้ขบวนรถก็ได้กลับมาให้บริการอีกนะครับตอนนี้ก็กำลังจะเดินทางบ้านนาลาบ้านนาลาที่เป็นทางแยกเข้าสายสุขุมวิทคนมารอต้อนรับการกลับมาของรถไฟสายสวรรคโลกเพียบเลยแหละดีครับพี่เต้มาดูด้วยเหรอฮะห้องควบคุมการเดินรถนะครับสถานีนี้ก็ใช้ประแจกลหมู่สายลวดนะดูเหมือนประแจจะขัดข้องนิดหน่อยนะครับผมไม่ค่อยได้ใช้งานมานานครับ
จะมีให้สัญญาณระฆังปล่อยรถแล้วฮะซ้ายจะข้ามสะพานปรมินทร์นะครับเป็นทางหลักเข้ากรุงเทพสะพานปรมินทร์เนี่ย